สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมีประกาศของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมามาฝากนะคะในเรื่องขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ตามคำสั่งของจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19สำหรับพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมาได้ให้โรงเรียนทุกสังกัดในสถาบันการศึกษาทุกประเภทรวมทั้งสถาบันกวดวิชาสถานที่เรียนพิเศษยังคงงดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทแบบออนไลน์จนกว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักออนแอร์ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์แอปพลิเคชันออนดีมานด์หรือศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัดหรือที่เรียกว่าออนแฮนด์และตามความเหมาะสมแทนนะคะยกเว้นการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอำนาจหรือดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนของผู้ปกครองข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับมาตรการของจังหวัดนครราชสีมานะคะโรงเรียนจึงขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน 100% ด้วยวิธีการผสมผสานตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายน2564โดยให้ดำเนินการสอนดังนี้นะคะข้อ1ออนแฮนด์ก็คือการที่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านคุณครูเป็นผู้ส่งใบงานให้นะแล้วก็โดยคุณครูเป็นผู้นัดหมายจุดรับเอกสารให้กับผู้ปกครองโดยไม่ต้องพบปะนักเรียนหรือผู้ปกครองสัปดาห์ละครั้งและให้นักเรียนส่งผลงานหลังจากเปิดเรียนตามปกติแล้วนะคะแบบที่2วิธีออนแอร์ก็คือการเรียนด้วยระบบ DLTVด้วยระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลวิธีที่3ก็คือวิธีออนดีมานด์คือการเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและวิธีสุดท้ายคือวิธีที่4ก็คือวิธีออนไลน์ก็คือการเรียนรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ให้ครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนในสถานการณ์เมื่อครบกำหนดประกาศนี้แล้วให้เปิดเรียนตามปกติและให้นักเรียนกลุ่ม B มาเรียนในวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัดเว้นแต่จะมีการแก้ไขประกาศหรือประกาศฉบับใหม่นอกเหนือจากนี้ค่ะก็นำมาฝากท่านผู้ปกครองนะคะทุกท่านให้ได้ทราบทั่วกันนะคะพอดีมีเสียงจากผู้ปกครองถามมาเมื่อวันก่อนนะคะว่าจะให้จัดระเบียบลูกหลานอย่างไรเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วยังไม่มีประกาศของโรงเรียนนะเพราะว่าบางท่านก็จะได้ฝากปู่ย่าตายายนะฝากลูกของตัวเองไว้กับปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านจะได้จัดระเบียบลูกได้นะคะจะได้หาคนช่วยเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าโรงเรียนของเรายังหยุดให้เรียนที่บ้านต่อ 100% นะยังไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะเข้าใจนะว่าอยากมาเรียนที่โรงเรียนกันนะทั้งเด็กนะทั้งตัวนักเรียนเองตัวครูเองนะและคุณครูที่โรงเรียนก็เหมือนกันก็อยากจะไปสอนที่ห้องเรียนเพราะว่าการสอนที่ห้องเรียนเนี่ยมันสะดวกนะคะแล้วก็ได้เห็นหน้ากันแล้วก็ได้ปะทะสัมพันธ์นะการเรียนรู้โต้ตอบกันการเรียนการสอนมันจะได้ผลถ้าเกิดผลสัมฤทธิ์นะที่สูงการเรียนออนไลน์เราไม่เห็นกันนะแล้วผู้ปกครองก็เดือดร้อนด้วยนะคะเพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องเฝ้าในการดูในการดูแลในการเรียนด้วย
มาเรียนแทนลูกหลานด้วยอะไรด้วยอย่างนั้นนะคะก็เข้าใจดีปัญหานี้เป็นทั่วประเทศเหมือนกันนะคะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าโรงเรียนเรายังหยุดต่อไม่ใช่หยุดว่าปิดเทอมนะคะโรงเรียนเรายังให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน 100% เหมือนเดิมนะคุณครูจะเลือกรูปแบบในการสอนทั้ง4วิธีเพื่อจะได้สอนบุตรหลานของเราให้เกิดผลสำเร็จหรือบางท่านอาจจะเอามาผสมผสานกันใน4วิธีนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเราถึงเรียกว่าการสอนออนไลน์แบบผสมผสานนะคะวันนี้ครูก็มาแจ้งให้ทราบค่ะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติค่ะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ